ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วครับกับบริษัทนุชฟอร์ไลท์สัญจรนะครับวันนี้ผมโดยสิริพงษ์กองสวรรค์นะครับวันนี้เรามาภาคอีสานนะครับอำเภอคอนบุรีครับจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวที่ไหนนั้นเดี๋ยวมาพบกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์ที่ใช้กับไร่ข้าวโพดนะครับเชิญครับมาพบกับเขาได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมชื่อภาคภูมิแก้วใสนะครับ อยู่ที่ตำบลมาบตะโกเอนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับครับก็ที่เห็นอยู่ตัวนี้ไร่ข้าวโพดเนี่ยอันนี้ไม่ทราบว่าพันธุ์อะไรครับพี่ข้าวโพดนี้ยี่ห้อซูก้าสตาร์นะครับซูก้าสตาร์นะครับอายุการเก็บเกี่ยวกี่วันนะครับอายุการเก็บเกี่ยวนี่ก็ประมาณ60กว่าวันนะครับครับถึง70วันได้ข่าวว่าน้องภาคภูมิเนาะเอาใช้นุชฟอร์ไลท์ตั้งแต่แรกเลยครับใช้ตั้งแต่แรกเลยครับเดี๋ยวแนะนำท่านผู้ชมนิดนึงฮะวิธีการใช้ใช้แต่แรกเริ่มแรกเราใช้กันยังไงวิธีการใช้ของนุชฟอร์ไลท์นะครับก็ไม่ยากไม่หลายขั้นตอนนะครับก็ช่วงแรกที่เราปลูกเนี่ยหลังจากที่ต้นงอกขึ้นมา7วันแล้วนะครับผมก็ใช้ตัวนี้ครับสูตร1สูตร1ครับผสมกันกับเคียร่าอย่างละอย่างละ5ซีซีครับต่อน้ำต่อน้ำ20ลิตรครับฉีดพ่นไปกี่วันเลยครับ7วันอันนี้คือ7วันครับแล้วก็ถัดไปอีก21วันหลังจากนั้นฉีดได้รู้สึกอาการเปลี่ยนแปลงของต้นข้าวโพดเป็นไงบ้างครับก็ตัวข้าวโพดเนี่ยมันจะต้นมันจะอวบแล้วก็ใบมันจะเขียวๆใหญ่ๆอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับใบมันแล้วปกติใช้ปุ๋ยทางดินเยอะมั้ยครับเนี่ยปกติที่เขาใช้กันก็จะตกไร่ละลูกแต่อันนี้ผมทำทั้งหมด5ไร่มันใช้ไปแค่2ลูกก็ประหยัดไปประมาณ 50-60% ได้ครับโอ้โหอันนี้เราช่วยประหยัดปุ๋ยไปอีกประหยัดปุ๋ยได้ 50% ประมาณนั้นโดยประมาณครับมาดูอันนี้วันนี้เห็นบอกเกี่ยวกันแล้วนะฮะกำลังเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวแล้วตอนนี้หลังจากนั้นสูตร2ใช้เมื่อไหร่ครับสูตร2ก็จะเป็นตัวนี่กับลูกปลาไหลสูตร2นะครับเป็นตัวนี้จะใช้ตอนช่วงข้าวโพดเนี่ยเริ่มตั้งท้องก็ประมาณสักเริ่มออกดอกนะครับใช้อายุข้าวโพดมันบอกไม่ได้แต่ว่าให้สังเกตเอาประมาณสักช่วงข้าวโพดออกดอกกำลังช่วงตั้งท้องกี่วันเนาะสักประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วนะครับเดือนเริ่มออกดอกเริ่มออกดอกได้ครับครับก็ให้ฉีดไปเลย5ซีซีอย่างละ5ซีซีเหมือนกันครับครับวันนี้เห็นบอกเก็บเกี่ยวไปแล้ว1คันรถเก็บเกี่ยวไปแล้ว1คันรถครับครับแล้วก็ไม่พอต้องเพิ่มอีก1รถเป็นรถครึ่งไปเลยครับปกติแล้วมันไร่ข้าวโพดขนาดนี้จะใช้ประมาณ1รถ6ล้อกับ1รถพิกอัพแต่อันนี้มันใช้1รถ6ล้อกับไอ้ครึ่งรถ6ล้อมันเพิ่มผลผลิตขึ้นมาครับแล้วคนที่เขามาหักข้าวโพดคนที่เขามาหักก็ว่าไงบ้างตกใจอยู่เหมือนกันว่าเจ้าของไร่นี่พูดโกหกครับว่าโอ้ยฝากเล็กพอมาเจอแล้วมันไม่เล็กมันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวมันใหญ่ยังไงเดี๋ยวตามไปดูพี่ไปดูนิดนึงครับครับเชิญครับท่านผู้ชมอันนี้เนาะอันนี้พี่มิกกี้คืออันนี้ท่านผู้ชมนะฮะอันนี้มิกกี้พันอะไรนะบอกอีกครั้งนึงนะครับยี่ห้อซูก้าสตาร์ครับซูก้าสตาร์นะครับตอนแรกมีแต่ฝักใหญ่ทั้งนั้นเลยพ่อพักภูมิบอกว่าฝักเล็กนิดเดียวใช่ไหมฝักเล็กนิดเดียวครับจนคนแกะเนี่ยคนหักนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวหักดูเลยเนี่ยนะครับแกะเลยบอกว่าไงโกหกอ่ะก็บอกว่าโกหกเลยครับว่าโอ้ยทำไมฝักเล็กที่ไหนอ่ะบอกใหญ่ฝักใหญ่จนเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยดูโอ้โหบอกฝักเล็กนะฮะแล้วเม็ดทำไมพ่อตัวเองไม่เชียร์เลยบอกฝักปลอบใจตัวเองกลัวคนงานไม่มาหักให้ฝักใหญ่ฝักเป็นใหญ่ใช่ไหมโอ้โหสุดยอดเลยครับเนี่ยครับโอ้โหเม็ดเห็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงครับน้องภาคภูมิคิดว่าน่าจะรวยก็ครับนี่แหละดูท่านผู้ชมโอ้โหเม็ดสวยเรียงเม็ดสวยมากครับนี่ครับนี่เลยครับท่านผู้ชมหักให้ดูกันเห็นนะครับสวยมากหูแน่นมากเลยเนี่ยครับท่านผู้ชมดูเกือบเท่าอันนี้ขวด1ลิตรนะเนี่ยครับเนี่ยนุชฟอร์ไลท์สูตร1จะมีใหญ่กว่านี้ที่พี่เห็นนะ
ใหญ่กว่านี้ได้เออก็ถือว่าเราตัวนี้เราก็สุดยอดเลยนะครับเนี่ยนี่ยังไม่หมดนะยังครับเกือบ2คันรถเป็นสุดยอดเลยฮะโอเคโอเคใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับนี่ท่านผู้ชมสุดยอดเปรียบเทียบกับขวดนูตฟลายเราครับนี่หักแล้วต้นยังเขียวเหมือนยังไม่ได้หักจนคนเขารับซื้อต้นข้าวโพดไปทำปุ๋ยเขามามัดจำไว้เลยครับบอกว่าอย่าไปขายให้ใครเอามาขายให้เลยมันจะเอาต้นไปทำอะไรครับเอาต้นไปทำเอข้าวโพดอาหารสัตว์ครับอาหารสัตว์อีกทียังใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้เยอะปกติที่เห็นทั่วๆไปต้นมันจะออกใบออกจะเหลืองเลยเนาะครับอันนี้ยังปรุงอาหารได้อยู่สวยอยู่เลยพูดถึงถ้าปล่อยพี่ว่านะที่เอเล็กๆพี่ว่ามันอาจจะโตได้อีกนะโตได้ครับมันมีต้นบางต้นมันจะมีประมาณ3ฝักที่มันเต็มที่เลยครับโอ้โหโอ้โหถือว่าดีครับครับครับก็ถ้าดีอย่างเงี้ยมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับว่าชานุชฟอร์ไลท์เราครับการันตีหน่อยครับต้องขอบอกท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะครับหรือว่ากำลังลังเลอะไรสักอย่างใช้ตัวอื่นอยู่นะครับก็ให้เปิดใจลองใช้สักนิดนึงนะครับของเราเนี่ยดีจริงๆนะครับประหยัดปุ๋ยได้เยอะผลผลิตออกมาในเกินคาดเกินราคานะครับก็ให้เปิดลองเปิดใจใช้ดูครับก่อนหน้านั้นเห็นเคยบอกใช้กับปีที่แล้วใช้กับมันเนาะใช้กับมันก็ได้ครับปีนี้ก็ทำครับเดี๋ยวมีเคสมันให้ดูครับครับสำหรับวันนี้ก็ท่านผู้ชมฮะนุชฟอร์ไลท์ใช้ได้ทุกพืชนะฮะครับข้าวโพดมันสำปะหลังใช้ดีทุกพืชครับครับตอนเนี้ยดีอย่างเงี้ยท่านผู้ชมอย่าช้านะครับโทรมาครับรีบโทรมาเบอร์วิ่งอยู่ข้างล่างนะครับถ้าเราใช้ก่อนรวยก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมสิริพงษ์กองสุวรรณพร้อมด้วยน้องภาคภูมิแก้วใสนะครับที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาต้องลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าสนใจติดต่อสอบถามเบอร์ที่วิ่งอยู่ข้างล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไว้เพียงแค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ